าวันนี้ก็เลยใช้คำว่าช่อฉนเชิงอำนาจอ่ะเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนไอ้การเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนใหญ่อ่ะบางทีมันไม่ใช่มันพ้นไปจากระดับนโยบายอีกมันไปถึงระดับองค์กรอิสระก็ถูกตั้งคำถามส่วนตัวเลยไม่ได้มีปัญหากับคำพูดนี้ว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษแต่มีปัญหากับการใช้คำว่าความเป็นไทยหรือความว่าลักษณะพิเศษเนี่ยเป็นข้ออ้างการไม่ใช้เหตุผลน่ะคือเหมือนกับว่าบางทีเวลาถกเถียงกันเราก็จะเห็นว่าคนบางคนก็มาถึงก็แบบก็ที่นี่ประเทศไทย คือราวกับว่าคำว่าที่นี่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นคำตอบอะมันไม่ใช่คำตอบอะมันก็ต้องถามต่อว่าแล้วไงล่ะอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่ไม่จริงอะนะคะคือการที่จะบอกว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษอะจริงๆแต่ว่าคำถามคือทุกประเทศก็ย่อมเป็นแบบนี้ไหมคือหมายความว่าทุกประเทศเขาก็ย่อมมีลักษณะหรือมีเอกลักษณ์บางอย่างที่เป็นของชาติเขานะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเลยไม่ได้มีปัญหากับคำพูดนี้ว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษแต่มีปัญหากับการใช้คำว่าความเป็นไทยหรือความว่าลักษณะพิเศษเนี่ยเป็นข้ออ้างในการไม่เรียกว่าอะไรในการไม่ใช้เหตุผลอะคือเหมือนกับว่าบางทีเวลาถกเถียงกันเราก็จะเห็นว่าคนบางคนก็มาถึงก็แบบก็ที่นี่ประเทศไทย คือราวกับว่าคำว่าที่นี่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นคำตอบอะมันไม่ใช่คำตอบอะมันก็ต้องถามต่อว่าแล้วไงล่ะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนบอกว่าประชาธิปไตยอ่ะสมมติบางคนบอกว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกอะมันไม่เหมาะเพราะว่าที่นี่ประเทศไทยอ่ะคุณก็ต้องอธิบายมาว่ามันไม่เหมาะตรงไหนอย่างไรใช่ไหมมันมีอะไรบ้างของลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยหรือลักษณะความเป็นไทยที่มันไปด้วยกันไม่ได้กับประชาธิปไตยคือมันควรจะมีการแจกแจงและวิเคราะห์อะค่ะคือเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตัวเองรู้สึกของการใช้คำว่าความเป็นไทยเนี่ยหรือลักษณะพิเศษมันคือเหมือนเป็นข้ออ้างให้มักง่ายอะค่ะก็เลยจริงๆซึ่งมันน่าเสียดายมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นอันนี้จริงๆแล้วเนื้อหาหลายส่วนของหนังสือก็พยายามจะยกรูปธรรมนะคะก็ยกตัวอย่างที่คิดว่าค่อนข้างชัดว่ามันเป็นระบอบที่ส่วนตัวก็ใช้คําว่าช่อฉนเชิงอํานาจนะคะเพราะว่าคืออย่าลืมว่าก็คืออย่างที่บอกว่าคนกลุ่มที่พยายามจะคุยด้วยมากๆเนี่ยคือคนที่เขาเข้ามาถกเถียงใช่มั้ยคะคนที่เข้ามาถกเถียงเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันนะคะเรื่องของปัญหาเมื่อก่อนเราก็จะมีคําว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายใช่มั้ยเมื่อก่อนเราจะมีคําว่าประชานิยมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถึงได้บอกว่าคนเหล่านั้นน่ะบางทีเขาก็มีเจตนาดีนั่นแหละคือเขาก็ไม่อยากจะเห็นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันไม่ดีทีนี้สิ่งที่พยายามอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าวันนี้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะวันนี้โอเคเลยอย่างเช่นคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะเป็นระดับของอย่างมากที่สุดอาจจะเป็นระดับของมาตรการหรือนโยบายรัฐที่เราก็มองได้ว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมแต่มาวันนี้ก็เลยใช้คำว่าช่อฉนเชิงอำนาจอะเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนไอ้การเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนใหญ่อะบางทีมันไม่ใช่มันพ้นไปจากระดับนโยบายอีกมันไปถึงระดับองค์กรอิสระก็ถูกตั้งคำถามใช่ไหมฮะหรือว่าบางทีมันเป็นระดับกฎหมายหรือว่าคำสั่งคสช.เนี่ยอันนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าคือเราเลือกตั้งแล้วก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคำสั่งคสช.ทั้งหมดมันหมดอายุนะมันก็เรียกว่าถูกรองรับอะโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาอันนึงที่ทำให้ประชาชนก็เลยต้องมาเรียกร้องนะคะก็คือว่าคำสั่งจำนวนมากอะมันยังมีผลบังคับอยู่ในหลายบทในหนังสือเนี่ยก็พยายามจะชี้ให้เห็นแหละว่าอะแล้วคำสั่งบางคำสั่งมันก็ต้องตั้งคำถามจริงๆคือมันไม่มีเหตุมีผลน่ะนอกจากเราจะมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจบางกลุ่มหรือธุรกิจบางบริษัทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะชี้ชวนว่าไอ้ที่คุณเคยที่เราเคยบ่นกันนะคอร์รัปชันเชิงนโยบายวันนี้ก็มันไม่ได้หายไปนะแต่มันเหมือนไปอีกระดับนึงอ่ะมันกลายเป็นการช่อฉนเชิงอำนาจนะฮะหรือว่าเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่ใหญ่กว่านโยบายไปอีกหรือว่าเรื่องของประชานิยมเนี่ยมาวันนี้ก็มีประชารัฐนะคะซึ่งก็คงไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าประชานิยมไหมเพราะก็โอ้โหก็ไม่เห็นจะต่างเลยก็แจกนะคะแล้วก็แจกเยอะกว่าอีกอ่ะแล้วก็จริงๆตอนที่เขียนบทความชุดบทความเกี่ยวกับประชารัฐเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีพรรคพลังประชารัฐนะคะมีแต่โครงการประชารัฐเพราะฉะนั้นจริงๆพอมาวันนี้เนี่ยเขาเอาชื่อโครงการนั้นไปตั้งเป็นชื่อพรรคแล้วก็มีนโยบายหาเสียงแล้วก็มีสิ่งที่ทำเป็นนโยบายรัฐจำนวนมากซึ่งจริงๆก็คงชัดเจนอะเพราะว่าคนทำนโยบายเองก็ไม่ได้มานั่งปฏิเสธแล้วว่ามันใช่หรือไม่ใช่ประชานิยมงั้นเราก็ในนี้ก็เลยเสนอว่างั้นเราก็ไม่ต้องมายึดติดกับคำนี้ได้ไหมนะคะก็ไม่ต้องมายึดติดแล้วล่ะว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นประชานิยมก็เอาเป็นว่าเรามาเรียกร้องกันดีกว่าว่าการทำนโยบายสาธารณะที่รับผิดชอบเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะคะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็น
ความเข้าใจผิดที่อาจจะเป็น mindset หรือความเชื่อบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของความยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันแพร่หลายแค่ไหนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยในที่ตัวเองมีประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเนี่ยก็หลายๆคนเขาก็จะพูดในทำนองที่ว่าอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้เราก็ได้ยินเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐมนตรีก็พูดเองบางทีอย่างเช่นไอ้ความเท่าเทียมมันไม่มีหรอกมันไม่มีทางที่คนจะเท่ากันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งโอ้โหก็แน่นอนว่าเราก็ไม่ได้หมายถึงความเท่าเทียมในความหมายแบบเท่ากันทุกอย่างแต่เราหมายถึงสิทธิที่เท่าเทียมพูดถึงความเท่าเทียมในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าเริ่มมีความแตกต่างทางความคิดละเรื่องทาง mindset หรือว่าโลกทัศน์เลยนะคะว่าคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องของการมองไปที่โครงสร้างหรืออย่างแม้แต่เรื่องความจนอย่างเงี้ยค่ะก็มีเป็นเรื่องนึงที่รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างเมืองไทยก็จะมีคำพูดว่าเนี่ยจนเพราะไม่ขยันอะไรเงี้ยจนเพราะไม่ขยันถ้าขยันก็ต้องรวยสิเลยเนี่ยหรือแม้แต่ตอนที่อย่างช่วงโควิดเองเราเห็นการดำเนินนโยบายใช่ไหมคะหลายอย่างที่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็ตั้งอยู่บน mindset หรือความคิดแบบนี้เช่นเราก็จะจำกัดไม่ให้คนเนี่ยเบิกถอนเงินสดจากโครงการช่วยเหลือเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาไปซื้อเหล้าหรือซื้อหวยหรืออะไรแบบนี้คือมันก็เป็นการเหมือนคิดไปเองอะว่าหนึ่งก็คือคนจนเป็นยังไงแล้วก็พฤติกรรมที่เราอยากเห็นคืออะไรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มองที่ฐานคิดที่ว่าจากข้อเท็จจริงเท่าไหร่ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เขาต้องประสบในชีวิตประจำวันมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะนี่ก็เลยพยายามเอาข้อค้นพบซึ่งที่จริงก็ถือว่าเป็นที่รับรู้ในวงวิชาการนอกประเทศไทยมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่านักวิจัยหลายคนที่ศึกษาความจนที่เป็นระบบก็ได้รับอย่างเช่นมีรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยก็ให้แล้วกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องความจนอย่างเงี้ยก็เลยพยายามก็เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจผิดบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันก็อาจจะสัมพันธ์กันกับระบอบอำนาจนิยมตรงที่ว่าก็มันนำไปสู่นโยบายที่อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดอะค่ะแล้วก็ความเข้าใจผิดเนี่ยก็เหมือนรองรับให้นโยบายพวกนี้มันเดินต่อไปได้